สิลูกไปลงคอร์สเรียนใช่ไหมค่ะก็เป็นดิพโลมาที่ฮาร์วาร์ดแต่ยังไม่จบนะไม่รู้จะจบหรือเปล่าก็จะพยายามโอ้โหตอนนี้เพิ่งเก็บโมดูล5มันมีทั้งหมด5โมดูลภาษาไทยเป็นหน่วยการเรียนประมาณนั้นไม่เชิงหน่วยกิจมันก็อารมณ์อะไรประมาณนั้นนะคะแต่ก็มีทั้งหมด5เพิ่งเรียนเก็บไปได้ตัวเดียวเองก็เหลืออีก4ตอนนี้ก็ต้องพยายามหน่อยค่ะมันยากขนาดไหนการเรียนมันยากแบบยากมากแต่รอบที่ไปตอนไปเรียนรอบที่2ก็โอเคหน่อยแต่รอบแรกนี่คือแบบโอ้ยร้องห่มร้องไห้จะเป็นจะตายเพราะแบบว่าคือเราที่ Harvard เขาจะเรียนไปเรียน case study อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะต้องอ่านเคสของแบบบริษัทใหญ่ๆอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมีอะไรยังไงเราจะวิเคราะห์ยังไงซึ่งเราก็คิดว่าเราเตรียมตัวไปดีแล้วนะตอนไปรอบนั้นเพราะแบบเตรียมตัวเยอะมากอ่านหนังสือเยอะมากแต่พอไปถึงปุ๊บเหมือนแบบเจอยอดมนุษย์เต็มห้องแล้วคือเราตามไม่ทันน่ะแล้วเราจะตอบโง่ๆก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็จะดูแบบเสียภาพลักษณ์แบบคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้เพราะมันก็จะเสียคะแนนคืออยู่ต้องแบบ speak up ในห้องเรียนโชว์ความคิดโชว์อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งของการให้คะแนนอะไรอย่างงี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เครียดแรกๆตามเรียนตามคนอื่นไม่ทันไปรอบ2นี่ก็ยังเครียดแต่ว่าเบาลงกว่ารอบที่แล้วรอบแรกนี่คือแบบโอ้จะตายแป๊บนึงนะคะพี่ขอน้ำหน่อยได้ไหมคะพี่ดอนรบกวนขอน้ำด้วย ขออภัยนะคะแบบว่าเหมือนหนึ่งบอกเขาขอน้ำให้พี่หน่อยจุดขออภัยนะคะคุณพี่ค่ะขอบคุณค่ะถือน้ำติดไว้เลยเอาให้ขวดด้วยไปแล้วขวดก็ไปแล้วเนาะค่ะต่อค่ะมีท้อกับเรื่องของการเรียนอะไรนะคะท้อกับเรื่องของการก็รอบแรกที่ไปก็รู้สึกว่าคงไม่น่ารอดแล้วพ่อก็คิดดูแบบทุกคนอยากจะไปจุดนั้นแล้วจะมาแบบล้มเลิกตอนนี้ได้ยังไงอะไรอย่างงี้แต่พ่อแบบแต่ถ้าไม่ไหวจริงก็กลับมาก็ได้แต่รู้สึกแบบเหมือนเด็กไปเรียนเมืองนอกตอนอายุ11ขวบอะร้องไห้แล้วโทรหาพ่อแม่ดูไม่ไหวแล้วซึ่งมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับคนวัย32อย่างแหวนมันไม่ใช่วัยที่จะมาโทรกลับบ้านนั่งร้องไห้กับพ่อแม่แล้วบอกว่าหนูไม่ไหวแล้วอะไรอย่างงี้ก็แต่ก็คุณพ่อก็นั่นนะคะบอกว่าให้นึกดีๆว่าไปถึงจุดนั้นแล้วแต่ถ้าไม่ไหวก็กลับมาก็ได้แต่เราก็รู้สึกเฮ้ยแบบไม่ได้อ่ะต้องเอาให้ได้คือเราเลือกเองที่จะไปหรือครอบครัวเป็นคนให้เราไปจริงๆแหวนเนี่ยคือมาบริหารงานบริษัทก็รู้สึกว่าคือเราเรียนด้านเศรษฐศาสตร์มาซึ่งเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันไม่ใช่การบริหารโดยตรงอะเศรษฐศาสตร์มันเป็นเหมือนแบบการมองภาพรวมของเศรษฐกิจมันเป็นภาพรวมของแบบผู้ประกอบการทุกคนจนมาฟอร์มเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ซึ่งมันก็ดีว่ามันก็จะทำให้เราเห็นว่ามีดิเรกชันว่าเราควรจะลงทุนช่วงไหนช่วงนี้ควรทำอะไรแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทำให้เราเห็นมองเห็นภาพเศรษฐกิจภาพรวมมองเห็นโอกาสทางธุรกิจอะไรอย่างงี้แต่ว่าการ manage การแบบบริหารองค์กรหลายๆอย่างจะไม่ว่าจะแบบตั้งแต่การตลาดยัน production ยันทุกสิ่งเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้ด้านนั้นโดยตรงเราสอนแมเนจเมนต์จริงที่มกรุงเทพอินเตอร์แต่ว่าไม่ได้ลึกขนาดนั้นเพราะว่าสอนเป็นเหมือนแบบเด็กปี1ปี2เป็นแบบ introduction to แบบว่า business management อะไรอย่างงี้ก็เลยรู้สึกว่าแบบคงต้องไปเรียนเพิ่มหน่อยละก็เลยว่าเอ๊ะถ้าจะเรียนแล้วจะเรียนที่ไหนดีประมาณจะเมืองไทยก็จะมีแบบคอร์สต่างๆซึ่งกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ได้เรียนกลัวจะแบบเริงร่าอยู่กับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่คนก็ไปเรียนด้วยแล้วก็ได้คอนเนคชั่นด้วยส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นคนที่แบบมีพื้นฐานมาเยอะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กลัวว่าเราก็จะแบบไม่ได้เรียนเต็มที่คือเราต้องการแบบไปเรียนจริงๆอ่ะให้ได้ความรู้แล้วเราก็รู้สึกว่าอยากจะเหมือนแบบว่าเป็นวุฒิให้ตัวเองด้วยถ้าเราจะมาเป็นกรรมการของบริษัทซึ่งเป็นบริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแบบให้ทุกคนยอมรับประวัติศาสตร์มันก็คือคนก็จะติดภาพแบบเอ๊ะแบบหนูแหวนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากจะได้รับการยอมรับจากทุกคนด้วยในจุดนั้นเพราะว่าถ้าจบจากนู่นมาเนี่ยมันก็การันตีในจุดนึงแล้วอะไรอย่างงี้ที่แบบคนก็จะแบบไม่ครหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยว่าตัดสินใจส่งสมัครไปเลยละกันอะไรอย่างงี้พ่อก็ลองดูแต่อย่าคาดหวังนะประมาณนั้นก็ส่งไปค่ะแล้วก็จริงๆแอบไปขอ
ในหลวงรัชกาลที่9ด้วยบอกว่าอยากมาเรียนที่นี่มากอยากไปเมืองที่พ่อเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบอยากแบบว่าได้มีโอกาสไปเรียนนำความรู้มาแบบพัฒนาประเทศชาติแล้วก็ได้จริงๆอ่ะแบบไม่น่าเชื่อ2อาทิตย์หลังจากที่ได้ไปกราบท่านนะคะบอกว่าเราเหนื่อยเราท้อทำงานถึงเราถึงฮึดสู้อีกครั้ง ก็จริงๆที่ฮึดแล้วก็อย่างที่ว่าคุณพ่อเป็นคนบิ้วคุณพ่อจะแบบว่าเป็นคนแบบว่าบิ้วตลอดว่าคือจะบิ้วแต่จะไม่กดดันจะอารมณ์ว่าแบบว่าเฮ้ยคิดดูว่าไปถึงจุดนั้นแล้วอะที่ทุกคนอยากจะไปนั่งเรียนที่นี่มันคือโอกาสของชีวิตจะทิ้งมันไปหรอแต่ว่าถ้าไม่ไหวก็กลับมาก็ได้ก็ถือว่าลูกตัดสินใจแล้วประมาณนั้นก็เลยว่านั่งคิดยังไงแต่เราก็รู้สึกว่าแบบก็ถ้าเราผ่านจุดนี้ไปได้เนี่ยเราก็จะได้เป็นยอดมนุษย์เหมือนคนอื่นๆแต่พูดอย่างนี้ยังไม่ได้หมายความว่าจะผ่านนะคะเพิ่งผ่านไปได้ตัวเดียวยังมีอีก4ตัวเพราะฉะนั้นก็ยังหนทางอีกยาวไกลที่วางไว้น่าจะอีกสักกี่ปีถึงจะจบปีหน้าค่ะปีหน้าน่าจะต้นปีหน้าน่าจะสักประมาณจริงๆตามกำหนดมันกุมภาแต่ดูทรงไม่รู้จะกุมภาจบหรือเปล่าก็จะพยายามแล้วก็อยากจะจบให้เร็วที่สุดแล้วจะได้เป็นศิษย์เก่าอันนี้มันไม่ใช่เป็น certificate course ค่ะจริงๆคือเรียนไอ้ตัวแรกเนี่ยมันเป็นวิชาเลือกจบอันนั้นเนี่ยก็มีเป็นใบประกาศนียบัตรมาให้ก็จะเลิกเรียนไปเลยตอนนั้นก็ได้แต่ว่าโอ้แต่ถ้าเรียนฮึดจนจบเนี่ยก็คืออยู่ได้เป็นอลัมไนก็คือได้เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดอย่างเป็นทางการแต่ว่ากว่าจะถึงจุดนั้นเนี่ยก็เหนื่อยนิดนึงตอนนี้ก็เก็บใบเซอร์ถ้าล้มเลิกตอนไหน ก็จบแค่นั้นแต่เราก็รู้สึกว่ามีโอกาสมาแล้วก็ต้องไปให้ถึงที่สุดจะได้เป็นศิษย์เก่าฮาร์วาร์ดอย่างเต็มภาคภูมิค่ะเรื่องอะไรค่ะพอไปต่างประเทศปุ๊บหนุ่มฝรั่งก็ตามกลับมาว้ายก็แหมปูซะสวยเลยนะก็เพื่อนมาเที่ยวเมืองไทยค่ะก็ดีแค่เพื่อนอะไรก็โอ๊ยเชิญขอโทษนะคะน้องคุณแป้งพี่ปุ้ยหนึ่งสวัสดีค่ะโอ๊ยขอบคุณมากเลยฝากแบบว่านั่นนะคะสนับสนุนด้วยนะคะได้โบชัวร์แล้วใช่ไหมเอ่ยขอได้ได้โหดีเลยโอ้พี่สี่เก้าบริษัทจะเป็นน้องของ1เว็บเมืองนอกปุ๊บกลับมาก็มีหนุ่มฝรั่งตามกลับเมืองไทยก็เพื่อนค่ะแต่ว่าอันนั้นเขามาเรียนเป็นหนึ่งในวิชาเลือกของแหวนเป็นเหมือนเป็นคือมันจะมีตัวหลัก4ตัวแล้วมันจะมีเป็น elective อีก2ตัวอันนี้เขามาเลือกเรียนหนึ่งใน elective ของแหวนเพราะว่าเขาจริงๆอ่ะเป็น CEO อยู่แบบว่าไม่บอกชื่อบริษัทละกันประมาณก็เป็น CEO บริษัทใหญ่ของอเมริกาประมาณเหมือนมาลงเรียนแบบว่าเป็นเฉพาะด้านเฉยๆก็เลยเรียนด้วยกันเมื่อปีที่แล้วตอนเดือนธันวาแต่รอบนี้ที่ไปนี่ก็เขาไม่ได้มาเรียนนะแต่ว่าเขาก็มาเที่ยวเมืองไทยชวนเขามาก็เราก็ชวนทุกคนเราก็ชวนทุกคนนะคะก็อยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวเมืองไทยเราไปนู่นเราก็แบบพยายามแบบเผยแพร่วัฒนธรรมมันดีงามแล้วก็จริงๆเพื่อหลายคนที่เรียนก็เป็นนักธุรกิจอยู่แล้วนักธุรกิจแล้วก็ได้มาเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่เคยมาก็เลยว่าแบบยูต้องมานะแบบว่ามาเที่ยวให้ได้แล้วก็มีคนที่เขารู้จักมาเที่ยวเมืองไทยก็เห็นรูปก็แบบแบบสวยหน้ามาก็เลยมาเที่ยวว่าพบรักในคลาสเรียนว้ายก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันค่ะก็เรื่อยๆเป็นเพื่อนที่ดีค่ะศึกษาดูใจกันอยู่ศึกษาไงเหรอก็ว้าตายแล้วเขินตายตายก็เป็นเพื่อนที่ดีก็คุยกันแล้วเขาก็น่ารักเพื่อนๆที่มหาลัยก็แซวกันแหลกลานแบบว่าอะไรยังไงแบบ love story in Harvard เหรออะไรอย่างนี้แล้วก็แบบ bar มันไม่ใช่อย่างนั้นก็เป็นเพื่อนกันก็ดีเขาก็น่ารักค่ะระยะทางมันห่างกันมันมีปัญหาไหมกับอุปสรรคในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ก็นิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่าดีที่ว่าแบบแหวนเองก็เขาก็เพิ่งมารับตำแหน่งเป็น CEO เมื่อมกราที่ผ่านมาส่วนแหวนเนี่ยก็มาขึ้นเป็นกรรมการบอร์ดเมื่อศุกร์ที่แล้วคือต่างคนก็ยุ่งแบบยุ่งนรกต้องใช้คำนี้คือยุ่งมากแล้วก็คือเหมือนทำงานเสร็จก็เบลอแล้วอะไม่ได้จะมีเวลาคือยังคิดว่าถ้าอยู่ประเทศเดียวกันอาจจะทะเลาะกันเพราะว่าแบบ
เหมือนต่างคนต่างว่าคาดหวังว่าจะต้องแบบมีใครมาดูแลใครพร้อมอยู่คนละที่ไปเลยก็ดีก็ต่างคนต่างดูแลตัวเองก็มีอะไรก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เป็นเพื่อนกันนะคะต้องคอลหากันทุกวันมั้ยคะก็ไม่ขนาดนั้นก็อัปเดตกันวันละนิดจิตแจ่มใสอะไรอย่างงี้ก็ดีก็คุยเรื่องงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องความพิเศษเหมือนกันเพราะว่าเขาต้องบินมาหาเราถึงเมืองไทยก็บินมาหาเราก็จริงๆแล้วก็ดีอะค่ะก็เขาก็น่ารักเขาก็บินมาเยี่ยมที่เมืองจริงๆมาเที่ยวแหละเป็นจริงๆเขาเหมือนปีนึงมีวันหยุดได้แค่26วันแต่ว่าก็เนี่ยใช้ไป12วันแล้วที่เมืองไทยก็เลยบอกงั้นที่เหลืออีก14วันก็มาใช้ที่เมืองไทยละกันนะจะได้อยู่เยอะๆเผยแพร่วัฒนธรรมค่ะมีแบบบินไปเที่ยวหาเขาไหมก็จริงๆนัดกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันนะคะที่ฮาร์วาร์ดจะไปที่ยุโรปเดือนตุลาคมเดือนกรกฎาก็คงจะเจอกันที่นู่นอะไรอย่างงี้แต่ว่าเจอกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันหลายๆคนก็เขาก็คงบินมาแจมนัดกันไปดูคอนเสิร์ตโคลด์เพลย์ที่มิลานอะไรอย่างงี้แล้วก็คงเที่ยวอยู่ที่นั่นด้วยแต่ก็มีเวลาแบบแหวนมีเวลาอาทิตย์เดียวอย่างมากที่อะไรนะคะเจอกรกฎาค่ะก็นัดกันกับเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันว่าเดี๋ยวแบบไปแบบรีวิวเนียนกันนะไปแบบหาทริปไปเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างงี้ก็คงแบบเจอกันตอนโน้นเว้ยชื่อไอ้บอกจริงเหรออย่าบอกเลยอายชื่อเล่นไว้ให้พูดจริงเหรอพูดจริงเหรอเนี่ยชื่อคุณพี่คริสค่ะพี่คริสชื่อคริสมานานก็ดีเรื่องน้องหวายจริงได้มีการพอข่าวมาเยอะอย่างเงี้ยเขาค่อนข้างโดนวิจารณ์เยอะเหมือนกันมีการเตือนกันอะไรบอกก็จริงๆตอนเรื่องทั้งหมดมันเกิดแบบที่เป็นอิชชูใหญ่มากตอนนั้นเหมือนอยู่นู่นแล้วก็มีคนส่งมาบอกแล้วก็แบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างงี้แต่เราเองเนี่ยไม่ได้แบบไปนั่งโหลดคลิปดูหรืออะไรอย่างนั้นแต่ก็ส่งไปถามน้องว่าเอ้ยแบบทุกอย่างโอเคไหมมีอะไรหรือเปล่าน้องก็แบบนิดนึงแบบแต่ไม่มีอะไรพี่แหวนไม่ต้องห่วงเหมือนแบบทางบ้านก็ไม่พูดมีคนมาบอกนิดหน่อยเพราะว่าเหมือนแบบอยากให้โฟกัสเสือการเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นแล้วก็คือไม่ได้เห็นทั้งหมดเห็นแค่บางภาพอะไรเงี้ยก็บอกว่าแบบยังไงก็แบบเบาๆแล้วกันนะอะไรอย่างงี้คืออาจจะแบบว่าคืออาจจะแบบวัฒนธรรมฝรั่งเขาก็จะมองว่าเอ้ยไอ้พวกนี้แบบไม่ได้อะไรมากมายอะไรอย่างงี้แต่แบบว่าคือเราก็อยู่เมืองไทยก็แบบเบาๆลงนิดนึงละกันอะไรอย่างงี้ก็มีบอกน้องน้องเขาก็ฟังนะเขาก็แบบเข้าใจแบบพี่แหวนไม่ต้องห่วงไหวนะพี่แหวนแบบทำงานหนักแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องก็แบบเป็นห่วงพี่เราก็แบบก็ดูแลตัวเองละกันอะไรอย่างงี้เราเห็นภาพที่เขามีการจับหน้าอกตกใจไหมไม่เห็นนั้นน่ะคือไม่ได้เห็นแต่เขาบอกจับหน้าอกกันเลยนะเราก็แบบเฮ้ยอะไรแบบมันรุนแรงขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้มันมีเป็นคลิปอะแล้วตอนนั้นแบบไม่ได้โหลดดูหรือไงไม่รู้ก็เลยไม่ได้เข้าไปดูของจริงแต่ว่าก็ได้ยินจากที่ทุกคนพูดมาอะไรอย่างเงี้ยก็ตกใจว่าเฮ้ยแบบที่แรกมันมาแบบมันแรงมากก็ฟังแล้วจับหน้าอกกันเลยเหรอแบบน่ากลัวไปไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เลยเป็นรู้สึกวิดีโอใช่ไหมเอ่ยแต่ไม่ใช่ภาพนิ่งแบบมาจับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมน่าจะเป็นวิดีโอเหมือนแบบมันชเวิร์บชเวฟอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอาจจะดูภาพแรงนิดนึงเลยอะค่ะเตือนเขาไปบ้างแล้วก็บอกน้องแหละว่าแบบก็เหมือนกับว่าแบบดูแลตัวเองนะแบบว่าบางทีแบบแล้วเราเป็นคนที่อยู่ในสื่อแบบอะไรอย่างงี้เนี่ยก็แบบคนจับตามองอยู่แล้วก็อยากให้แบบดูแลตัวเองอะไรอย่างงี้เขาเชื่อเราไหมคะคือน้องก็บอกว่าเชื่อพี่เองก็ไม่มีเวลาจะไปตามนะแบบว่าก็น้องก็แบบแบบไหวจะดูแลตัวเองไม่ทำให้พี่ไหวเป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็จะแบบน้องก็น่ารักอะบอกว่าก็ฟังพี่อาจจะเชื่อณจุดนั้นแต่ว่าลืมไปแล้วตอนนี้ก็ได้ยังไงไม่รู้แต่ว่าน้องก็รับฟังค่ะคือเขาไม่ได้แบบดื้อจนแบบไม่ฟังอะไรเลยก็จะแบบน้องก็จะแบบเป็นห่วงพี่แล้วก็เกรงใจพี่สาวประมาณนั้น